ขึ้นบนหลังไปตั้งสามข้อหลังเราครับคุณตรงหลุมนี้มดชิดหันไปหลุมแต่มดชิดใกล้หันแต่หลายปุ่นหนอกลูกยางครับผมตอนนี้มูเขาก็ได้มาถึงบ้านสันสลีนะหมู่บ้านควายนะฮะตอนนี้รถกำลังเดินทางเข้าเดี๋ยวเขาคงจะถึงจุดที่ทางในอำเภอครับทีมงานของเขตทำนาสปารวมทั้งสื่อมวลชนนะฮะพยายามโพสต์คงจะได้จุดตั้งทดสอบกล้องส่องดูนกกันนะฮะวันนี้เขากำลังจะฟ้าทีมสื่อมาทดสอบกล้องของเคทามาสตาร์หนองแดงซ้ายครับผมกล้องส่องนกนะมันแน่ใจเหมือนกันว่าช่วงเวลานี้นกมันจะมีนักกอส่วนมากมันจะออกตอนเจ้าเนาะนะบ้านเนาะตอนแรงจะเข้ามาเจ้าครับแรงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณช่วงนี้กี่โมงแล้วเนี่ย3:40 4:00 แล้วใช่ครับเริ่มแรงแล้วนกยางเกาะอยู่ต่ำก็ไม่ฟังนุ่นอยู่นะคงจะได้มีนกพึ่งส่องอยู่โอ้นี่ฮะฝูงนกยางสีขาวกล้องผมจับภาพยังแบบใครได้เดียวนะมีสองเก้านะมีเก้าไม่ใหญ่จนสูงตรงอยู่อนุรักษ์ควายไทยเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่เข้าไปถึง อเมซอนหนองเลงซ้ายครับมีร้านกาแฟอยู่ตรงไหนฮะเป็นแห่งหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจนอกเหนือจากเกาะกลางน้ำดูหัวใจนะฮะที่ปลูกดอกทานตะวันไว้นี่ก็เป็นแห่งจุดหนึ่งนะฮะส่วนบริเวณนี้นี่ว้าวต้องลบนี่ฮะจุดชมนกตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้าหนาวช่วงอพยพก็จะมีนกเป็ดน้ำเนาะบ้านเนาะนกเป็ดแดงนะฮะเป็ดแดงนะอันนี้เขาก็มาถึงแล้วนะฮะหัวหน้าวราริศก็เป็นผู้นำทีมของเคทัมล่ามานะครับวันนี้เป็นสบสจครับตอนนี้สบสจก็มาจ้างอย่างสมึงสจึงเดี๋ยวตั้งกล้องไปหายางเปียเดี๋ยวคุ้มหน่อยนี่ไปตั้งกล้องปุ่นนี่ครับยางเปียครับอยู่มุมนี่นี่พอไก่ๆนี่มันใจต้นไม้ที่ออกลูกผลแล้วไม่เป็นสีขาวนะครับมันเป็นนกนะครับนี่ครับนกอันนี้ยังบันหนาวแต้เตี้ยนะฮะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะนักกว่านี้ครับนี่เป็นยางเปียยางควายนะประเภทนกยางครับอยู่กันเป็นฝูงยางทนใหญ่นะนี่ถ้าตัวไหนคอยาวๆแล้วก็ยางทนใหญ่นี่ฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีนกอินทรีนกเหยี่ยวเข้ามาตัวนะฮะอันนี้เป็นนกอะไรนะครับนี่ผมมันแน่ใจครับว่าจะเป็นปลั๊กห้างหรือเป็นประเภทนกยางทนยางไฟหรือเปล่ามันแน่ใจครับเพราะมันยังไกลอยู่ผมโฟกัสบัดนี้แต่ที่มาใกล้ละโอ้นกตัวนี้นกอะไรอย่างเอ่ยน่าจะเป็นประเภทเห็นนะครับผมขอดูอ๋อน่าจะเป็นนกปากหางครับนกยางหรือนกปากหางมันก็เป็นกระสานวลสักอย่างครับเพราะว่ามันอยู่ไกลครับผมสายตามองจากในกล้องนี่พอจะบ่หันครับ
นี่ครับส่วนพื้นที่ด้านในตอนนี้เอาเข้ามาอยู่ตรงท่าเรืออเมซอนหนองเลงซ้ายครับเดิมทีตรงนี้นี่ปั๊บพื้นที่ไว้เริ่มสวยงามแล้วนะแล้วก็พอช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานี่ฝนตกนักแล้วก็มีการทดสอบในการปิดกั้นประตูน้ำของหนองเลงซ้ายหลังจากที่เขาขุดลอกเสร็จลองกั้นดูนะระดับน้ำมันก็เลยเพิ่มขึ้นมานะตอนนี้ปัญหาที่เขาพบเรื่องของระดับน้ำอันนี้ก็คือปล่อยระบายน้ำออกไปบางส่วนนี่ฮะเจอเป็นทีมงานของบ้านสันสลีครับขอต้อนรับอยู่อันนี้เขามาถึงอเมซอนหนองเลงซ้ายละแล้วเดี๋ยวมีการพูดคุยจะได้กันแฮมก่อนเดี๋ยวผมจะติดตามให้ท่านผู้ชมได้ผู้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตไปพร้อมๆกันในคลิปหน้าครับผมเขาทำส่วนที่สัญญากันแล้วว่าข้าวของมาแบ่งบ้านขวายทั้งหมดปั๊บบ้านขวายขวายซึ่งไปอยู่ได้ไม่ต่อไปหน้าโรงพุทธหนองมันจะอยู่ในระดับกลางเลยต้องขอกำแพงพอคุ้นก็รู้ตุ้ยครับพ่อผมตุ้ยยาคุ้นคุ้นหมดกันนะทำเดี๋ยวครับตั้งคำถามมูสันขวางเนี่ยไงใครมาอยู่เพ่ขึ้นหนองกันเนาะขึ้นบนกันเนาะจะเขาก็ใครมาอยู่นะใครมาอยู่นะเนาะว่าหัวหน้าว่า